Yeah. Yeah. Ayaz. Ayan. We got another one. My girl, my girl, my girl. The mother girls, it's different when I approach her. I'm not the mother guys, it's different when I hold her. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเนาะคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ My Girls Special Spec ใครมีอะไรดีอย่าเก็บเอาไว้โทรมาช่วงชิงหัวใจของเธอวันนี้ดีกว่าแล้วบอกไว้ก่อนนะว่าวันนี้สาวนักคนนี้น่ารักมากใสๆหวานๆเธอจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมวีทีอาร์กันเลยค่ะวันนี้น้องนิ้งสาวน้อยหน้าหวานที่ไม่น่าเชื่อว่าตัวเธอจะเต็มไปด้วยความห้าวไม่เหมือนสาววัยรุ่นทั่วไปแต่ด้วยความน่ารักที่มากมายจะล้นปี่จากตัวเธอทำให้น้องนิ้งได้เดินเข้าสู่เวทีการประกวดเริ่มจาก Miss Teen Thailand 2012จากนั้นก็ได้รับการโหวตจากเพื่อนๆให้เป็นดาวสาขาอาร์ทีวีในคณะนิเทศศาสตร์มาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและเธอยังสามารถทะลุเข้ารอบ5คนสุดท้ายในการประกวด JMart Smart Teen Girl 2013ด้วยความน่ารักสดใสการเข้าสู่เส้นทางวงการบันเทิงตามที่ใฝ่ฝันจึงไม่น่าจะเป็นเรื่องไกลเกินฟ้าสำหรับเธอน้องนิ้งได้แสดงมิวสิกวิดีโอเพลงที่สุดของโพสต์แตมป์แต่สิ่งที่เธออยากจะลองทำมากที่สุดกับเป็นการกำกับการแสดงไมค์เกิลของเราน้องนิ้งจึงจะมาตามหาหนุ่มนักแสดงที่ให้โอกาสเธอได้ลองเป็นผู้กำกับดูสักทีนั่งเลยค่ะน้องนี้สวัสดีค่ะมีน่ารักอ่ะเดี๋ยวนี้ไมค์เกิลของเราอายุน้อยลงทุกทีเลยนะคือฉันไม่เข้าใจว่าเมื่อก่อนอันนี้จริงๆมีอายุที่ไล่เลี่ยงกันบ้างหรือว่าโตกว่าโตกว่าบ้างหรือว่าประมาณกลางๆอะไรอย่างเงี้ย20กลางๆหน่อยอยู่นี้ทำไมมันเลข1เลข1เลข1อยู่ๆไปปีหน้าจะไปอนุบาลทำให้ฉันรู้สึกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะถึงแม้ฉันอายุมากแต่หน้าฉันก็ยังได้อยู่จริงได้ไปไหนอ่ะใกล้เคียงกันเพื่อนกันเนี่ยรุ่นวัยเดียวกันเลยอ่ะน้องนิ้งแนะนำตัวนิดนึงค่ะแม่ไม่ต้องมาซูมหารอยตีนกาขนาดนั้นค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิ้งนะคะนางสาวณฤจาเนินสะอาดค่ะอายุ19ปีค่ะน่ารักแบบ19ปีอย่างที่บอกไปนะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่ไหนจ๊ะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะชั้นปีที่1ค่ะชั้นปีหนึ่งแล้วเรียนชั้นไหนชั้นหนึ่งฉันมีหลายชั้นรวมเอาถามกันนิดนึงว่าปกติแล้วเป็นคนนิสัยยังไงคะปกตินะคะก็ห้าวเหมือนที่เนี่ยค่ะทั่วไปแต่ว่าเวลาเล่นมุกกับเพื่อนบางครั้งก็แบบชอบเล่นมุกแป๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคิดว่าส่วนไหนในร่างกายของเราที่เวลาใครเดินผ่านต้องหันมามองหรือว่าเป็นมีเสน่ห์มีเสน่ห์มีแรงดึงดูดตรงไหนคิดว่าน่าจะเป็นปากนะคะเพราะว่าปากห้อยเวลาใครเดินผ่านก็อีนี่ห้อยอยู่เว้ยไหนไหนไหนขอดูสิไม่ค่อยเท่าไหร่นะทำไมนะคิดมากเองหรือเปล่าพี่ว่าถ้าเป็นที่ที่พี่มองนะพี่มองตาเพราะตาหนูโตมากมองตานะคะก็รีแล้วอย่างนี้ก็คือเราเรียนปีหนึ่งคือเราชื่นชอบที่คณะนี้ใช่ไหมคะหรือว่าเรายังไงคือความใฝ่ฝันของเราอยากเป็นผู้กำกับฝันใช่อยากเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกที่จะเรียนนิเทศศาสตร์ค่ะสาขาอาร์ทีวีเพราะว่ามันได้ทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าด้วยค่ะได้ทั้งพิธีกรและการตัดรายการกำกับรายการพ่วงกับอย่างเงี้ยได้หมดเลยได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าเขาทำยังไงเขาเป็นยังไงรู้สึกยังไงคือเรียกได้ว่ารู้หมดเลยนะเป็นยังไงบ้างกับการประกวดครั้งแรกที่เราไม่เคยประกวดอะไรมาเลยคือเราไปประกวดได้ไงคือเราสมัครเองหรือว่าคุณแม่พาไปหรือว่ามีเพื่อนแบบชวนอะไรเงี้ยตอนแรกก็จะมีเพื่อนก็บอกว่าลองไปสมัครเวทีนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าไปสมัครกับคุณแม่ก็พาไปตอนแรกก็ไปรอบแรกก็ไม่ได้อะไรเขาคัดระดับภาคใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เราก็ได้เข้าไปในระดับภาคแล้วเราเป็นตัวแทนภาคใต้ค่ะอุ้ยเป็นสาวใต้เหรอสาวใต้ค่ะจังหวัดอะไรเนี่ยตาถึงโตไงโตสุราษฎร์สุราษฎร์ใช่สุราษฎร์แล้วไงต่อค่ะแล้วก็พอเป็นตัวแทนภาคใต้ปุ๊บเราก็ไปคัดเลือกที่กรุงเทพต่อใช่ไหมคะแล้วก็เข้า50คนสุดท้ายไปเก็บตัวใช่ได้ไปเก็บตัวค่ะมิทีนี่เขาเก็บตัวที่ไหนต่างจังหวัดเหมือนต่างจังหวัดต่างจังหวัดไปเก็บตัวที่ไหนมาคะของหนูไปที่กระบี่ค่ะก็ในจังหวัดกระบี่ก็ไม่ไกลจากบ้านตัวเองมากเนาะใต้เหมือนกันแล้วเราได้ตำแหน่งอะไรในมิทีนไหม
ไม่ได้ค่ะเข้าแค่50คนสุดท้ายเป็นใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นแล้วเราเป็นไงชื่นชอบไหมหลังจากนั้นแบบชอบไหมชอบก็เราก็ชอบค่ะได้เราก็รู้ว่าได้มีเพื่อนพอเราได้เข้าไปเก็บตัวอะไรอย่างงี้ใช่ปะคะเราก็มีเพื่อนต่างจังหวัดต่างโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็อาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างงี้แล้วก็มีก็เรียกได้ว่าได้สังคมเพิ่มขึ้นได้รู้จักคนเพิ่มขึ้นแล้วก็เจอเพื่อนเยอะแยะมากมายขึ้นแล้วหลังจากนั้นเรามีไปประกวดเวทีอื่นต่อมั้ยก็มีค่ะก็จะมีของ J Mart Smart Team ค่ะอันนี้ประกวดเมื่อไหร่คะปีนี้ค่ะ2013ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างตอนแรกใช่ไหมคะก็มีพี่ๆก็บอกว่าเนี่ยลองไปประกวดเจมาสมาร์ททีนดูนะอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าตอนนี้มุ่งหน้าแต่การเรียนอย่างเดียวเน้นเรื่องเรียนใช่ค่ะก็เลยลองไปดูเพราะว่าตอนนั้นก็ว่างๆอยู่แล้วปรากฏว่าก็ได้ติดเข้าไป5คนสุดท้ายค่ะของเวทีนี้ค่ะ5คนสุดท้ายแล้วระหว่าง2เวทีนี้เป็นเราได้แบบรู้สึกว่ามันแตกต่างกันไหมหรือว่ามันคล้ายๆกันเพราะว่ามันเป็นคนละสไตล์เลยเนาะใช่ค่ะมันจะแตกต่างออกไปค่ะเพราะว่าของมิดทีนมันจะเป็นน่ารักใสๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเจมาสมาร์ททีนนี่คือจะเป็นแบบเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวเราเองมากกว่าก็เหมือนค่อยๆแต่ละเวทีนี่มันรู้สึกเหมือนจะเริ่มโตขึ้นทีละนิดคือแต่ละเวทีเขาก็จะเหมือนมีคอนเซ็ปต์ที่ต่างกันด้วยค่ะแล้วเห็นบอกว่าประกวดดาวเดือนด้วยใช่ไหมยังไงใช่ค่ะเป็นก่อนที่เขาจะคัดดาวคณะของแต่ละคณะมันจะต้องมีเลือกดาวสาขาดาวก็คือเพื่อไปแข่งกันในคณะอีกทีนึงก็คือเอาแต่ละสาขามามีสาขาอะไรบ้างก็เอาดาวแต่ละสาขามาแล้วมาประกวดใช่ค่ะหนูของหนูได้เป็นดาวสาขาค่ะก็จะมีแบบเขาก็จะให้โหวตว่าของสาขาเรานะเอามาประมาณ5คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาโหวตกันว่าใครจะได้ใครจะได้ไปแข่งเป็นดาวคณะแล้วก็ไปเป็นดาวมหาลัยอีกทีนึงค่ะก็เรียกได้ว่าถือว่าบอกว่าจากเมื่อวานนี้บอกว่าเจมบอกว่าไม่ใช่จากเมื่อวานจากปีที่แล้วเริ่มประกวดเห็นว่าเราค่อยๆประกวดทีละเวทีแสดงว่าชอบแล้วก็ติดใจใช่ค่ะก็สนุกอะค่ะมันสนุกในเพราะว่าเจอเพื่อนมากมายด้วยแล้วมันเล่น MV ได้ยังไงเอ่ยอ๋อมาเล่น MV ใช่ไหมคะตอนเล่น MV นี่คือได้เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วเดี๋ยวกับอันนี้ทำท่าอะไรอยู่เนี่ยคืออะไรกีตาร์หรืออะไรไม่ใช่ค่ะคือการที่เราจะคัดดาวคณะนะคะเขาก็ความสามารถของเราให้แสดงความสามารถให้แสดงความสามารถแต่ว่าคือไม่ให้คือทุกคือพี่ๆเขาจะไม่ให้ว่าคนนี้ทำอะไรคนนี้ทำอะไรแต่เขาจะแบบว่าเปิดเพลงของคณะค่ะแล้วก็ให้เราเต้นใครเต้นได้น่าเกียดที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่อันนี้คือเต้นอยู่ใช่ค่ะเต้นเต้นด้วยดิคือเต้นได้น่าเต้นแต่เต้นท่าเต้นอะไรที่ถือว่าเรียกว่าน่าเกียดไหนพี่ๆอยากเห็นแป๊บนึงโชว์ได้ไหมโชว์มีเพลงไหมมีเพลงไหมอ่ะเพลงมาเอาท่าที่เต้นประกวดวันนั้นเลยนะได้ค่ะเพลงไม่ทันเพลงไม่ทันหรือยังรอแป๊บนึงใจเย็นเขาเรียกได้ว่าแต่ละคนคือเขาจะมีเพลงเป็นเพลงคณะเดี๋ยวก่อนเพลงคณะเป็นเพลงคณะของคณะมันจะน่าเต้นหรือเพลงฮาอย่างนี้หรอเป็นเพลงเชียร์อย่างนี้ป่ะเป็นเพลงใช่เป็นเพลงเชียร์ค่ะรอแป๊บนึงอันนี้สมมุติว่าเป็นเพลงเชียร์ละกันโอ้ยนะทีมงานบอกว่าแม่ไม่มีการบอกก่อนเลยแป๊บนึงขอเตรียมเวลาเตรียมเพลงนิดนึงอะไรนั่งก่อนนั่งก่อน okay. ก็คือบอกว่านี่ก็คือพอเราประกวดดาวสาขาเสร็จปุ๊บพอไปประกวดไอดาวบอกว่าเขาเรียกดาวคณะเนี่ยก็คือเราถึงแค่ดาวสาขาแล้วก็เป็นตัวแทนก็จะมีคนไอที่เต้นไอที่เต้นเนี่ยเป็นประกวดอันไหนดาวคณะหรือดาวสาขาดาวคณะค่ะดาวคณะเนี่ยเราเต้นน่าเกียดด้วยหรอใช่ค่ะใครเต้นน่าเกียดสุดชนะหรอใช่ก็แบบเอาความกล้าของเขาไม่เอาหน้าตากันแล้วใช่ไหมอยู่นี้ก็หน้าสวยแต่กล้าไงอ่ะมาแล้วเพลงมาความกล้าป้าบินอ่ะเพลงมาSee me come, so I'm a fool, may I fight them at touch door. Just ready me for ready for the time, boy. อะไรอย่างนี้ค่ะเป็นยังไงถ้าเป็นนี้แป๊บนึงโบนัสท่าน่าเกียดดิโอ้ทำไม่เป็นเลยอ่ะจริงๆท่าน่าเกียดดิเพื่อช่วงจริงโอ้นี่ฉันจะไปฉันได้แล้วเนี่ยฉันชนะเลิศนะโอ้ยจะไปฉันชนะเลิศอ่ะไม่ใช่ชนะเรื่องความสวยแต่ทุเล่เจ้บ้างลอยออกมาบ้างเจ้เรียบร้อยก้อยทำหนึ่งเอาอุปกรณ์เอาสิเจ้ชนะว่ะหนูยอมแสดงว่าโบนัสถ้าเรา
ไปที่เรามีหวังได้เนาะโอ้ยถ้าเขาไม่เอาหน้าตานะปิดหน้าเต็มถ้าเขาไม่เอาหน้าตาแล้วเขาคอนเฟิร์มนะเจ๊ว่าเราสองคนผ่านณจุดนี้เชื่อหน้าตาจะแข่งสู้เขาไม่ได้นะมาพูดถึงเรื่องแล้วเรื่องเรียนสาขานี้เป็นไงสนุกสนานไหมหรือว่ามันจะเริ่มแยกเป็นเฉพาะหรือยังตอนนี้น่าจะเรียนรวมๆอยู่ก่อนตอนนี้ใช่ค่ะปีนทางมหาลัยเขาก็จะวางจัดวิชาเรียนให้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ต้องเลือกเองยังไม่ต้องมาพูดต่อเรื่อง MV นิดนึงเริ่มได้ไงพอเข้ามหาลัยแล้วยังไงตอนเข้ามหาลัยก็จะมีรุ่นพี่มาแนะนำให้ว่าเนี่ยลองไปแคสติ้งลองไปแคสของมันจะมี MV ของพี่บอยนะคะมาให้เราลองไปแคสดูอะไรเงี้ยแล้วก็ลองไปแคสดูก็ไม่ได้อะไรมากเขาก็ลองให้เราทำนู่นทำนี่อะไรทำอย่างนู้นทำแสดงเป็นแบบนี้ลองอย่างนี้แล้วก็ทำไปเต้นได้หรือเปล่าอย่างนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ลองทำไปก็พี่เขาบอกว่าถ้าเกิดได้ยังไงเดี๋ยวพี่ติดต่อไปอีกครั้งนึงนะให้น้องรอแล้วโทรศัพท์อะไรเงี้ยบอกโอ้ค่ะพี่โอเคขอบคุณค่ะเลยก็กลับบ้านก็นอนก็แบบนอนนั่งนั่งนอนนอนแล้วตอนนั้นเราคิดไหมว่าฉันได้ชัวร์หรือว่าฉันไม่ได้ได้เลยตอนนั้นก็มีความรู้สึกอะคือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะเพราะว่ามีคนไปแคสเยอะเหมือนกันใช่ใช่แล้วก็เหมือนกับพี่เขาก็โทรมาว่าน้องนิ้งค่ะเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวเราลองมาคุยอะไรอย่างนี้ก็ได้ผ่านการคัดเลือกอะไรนี้มาคุยกันอีกทีนึงซิว่าวันเวลาได้ไหมทุกอย่างโอเคหรือเปล่าแล้วก็เลยได้เล่น MV เพลงนี้เป็นไงสนุกไหมก็สนุกค่ะพวกพี่ๆทีมงานน่ารักทุกคนเลยแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆที่เข้าร่วมฉากด้วยก็น่ารักทุกคนเลยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นงานในวงการบันเทิงงานแรกหรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นงานในวงการบันเทิงงานแรกเลยแล้วหลังจากนั้นมีงานอะไรอีกบ้างหรือเปล่าก็มีนะคะก็จะมีแบบไปลองไปแคสโฆษณาไปแคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีต่างๆมาก็เริ่มมีบอกว่าเริ่มจากผลงานตอนนี้เริ่มต้นก็เริ่มไม่มีผลงานมันก็จะมีที่อื่นมาติดต่อให้เราไปแคสบ้างให้เราไปบอกว่าลองดูอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเพิ่มเติมมาแล้วบอกหน่อยได้ไหมว่าทำไมถึงอยากจะเข้าวงการบันเทิงค่ะอยากเข้าวงการบันเทิงใช่ไหมคะก็เพราะว่าเหมือนเด็กๆเราก็ฝันไว้ว่าเนี่ยโตขึ้นอ่ะอยากจะเข้าวงการบันเทิงพอเห็นแบบเห็นละครอยากจะเล่นละครแล้วก็อยากจะเป็นนางแล้วก็คิดชมุนอดคิดว่าตัวเราอยากจะเป็นนางเอกนางร้ายหรือเป็นอะไรคิดว่าตอนเด็กๆอยากเป็นนางร้ายค่ะจะมีตุ๊กตาตัวนึงนะคะก็แบบเด็กๆก็จะชอบพูดคนเดียวเล่นตุ๊กตาลูกคนเดียวใช่ตบมันตบดูดาวประสบวันแล้วตอนเด็กอยากเป็นตัวเป็นตัวร้ายแล้วพอโตขึ้นมาโตมาหนูอยากเป็นเหมือนกับอยากเป็นเพื่อนนางเอกมากกว่าแบบที่แบบขำๆหรือว่าคอยปกป้องคอยปกป้องนางเอกบ้างหรือว่าฉลาดกว่านางเอกนะอะไรอย่างนี้พวกบางอย่างใช่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 เหมือนกับพอเราได้เข้ามาเรียนในวิชาที่เราเรียนอยู่นะตอนนี้แล้วนะคะค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าการทำงานมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากลองที่จะกำกับเองดูว่าถ้าเรากำกับเองแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยมันผลงานมันจะเป็นเหมือนอย่างเขาไหมบางครั้งเราดูอุ้ยทำไมมันเขาทำอย่างนี้มันดูขัดตาเราเราก็อยากจะรู้ว่าณตอนนั้นถ้าเราทำแบบนี้ปุ๊บเราจะทำได้ดีกว่าเขาไหมแล้วอย่างนี้มีผู้กำกับในใจของเราไหมไอดอลผู้กำกับในใจเหรอคะที่แบบชอบชื่นชอบมากเลยผลงานพี่คนนี้อ่ะปลื้มตอนนี้หนูก็ยังไม่ได้ปลื้มใครเป็นพิเศษไม่ปลื้มใครเป็นพิเศษใช่ค่ะก็เรียกว่ายังกำลังศึกษาอยู่คุณพี่เพิ่งเริ่มชอบก็เลยบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะเอาบอกว่าผลงานใครแบบไหนดีกว่าเนาะแล้วอย่างนี้มีภาพยนตร์ที่ชื่นชอบไหมภาพยนตร์ที่ชื่นชอบส่วนมากหนูจะชอบหนังผีอะค่ะเนาะมีหนังอย่างเช่นที่ชอบที่สุดที่ชอบที่สุดเหรอคะชอบชัตเตอร์ใช่เคยดูตอนเด็กๆมันน่ากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาทำยังไงให้น่ากลัวขนาดนั้นใช่ไหมใช่เราก็รู้ว่ามันหลอกนะแต่เราก็กลัวแล้วบรรยากาศทุกอย่างภาพสีสันนี่มันได้หมดเลยถือว่านี่ก็เป็นบอกว่าเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เรามารู้จักน้องนิ้งนะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะช่วงหน้าใครอยากจะมีมาจีบนะสาวน้อยคนนี้ดูซิว่าคาร์โลของคุณเป็นอย่างไรนะคะ02-167-4199โทรกันเข้ามาด้วยนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้พักเบรกกันสักครู่ค่ะ